สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเข้าใจผิดกันหมดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสท.ยันเรียนออนไลน์เฉพาะม.ปลายวันที่18พฤษภาคม2563ที่ผ่านมานายณัฐพล ทีปสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแถลงผลการลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมการจัดเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์โควิด -19 ส่วนความเข้าใจที่ว่าผู้ปกครองต้องทำการเตรียมอุปกรณ์การเรียนออนไลน์เป็นความเข้าใจที่ผิดเราเตรียมการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อเสริมเฉพาะให้กับนักเรียนชั้นมัธยมที่ 4-6 เพราะน่าจะพอมีอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตแล็ปท็อปจากการตรวจสอบพบว่ามีนักเรียนในกลุ่มนี้เพียง 10% ที่ไม่มีอุปกรณ์ดังกล่าวจึงต้องเป็นการตัดสินใจของผู้อำนวยการโรงเรียนในการหาแนวทางให้ความรู้ที่ไม่แตกต่างจากเพื่อนๆเด็กที่ไม่ได้รับการเรียนการสอนออนไลน์ก็ต้องมาเรียนเสริมที่โรงเรียนให้ทันเพื่อนความพร้อมในการเรียนการสอนออนไลน์ชั้นอื่นเป็นสิทธิ์ของแต่ละโรงเรียนหากมีความพร้อมก็สามารถจัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้เพื่อให้ได้รับความรู้เกินกว่าพื้นฐานที่วางไว้ยืนยันอีกครั้งว่ากระทรวงศึกษาธิการไม่มีนโยบายที่จะผลักภาระให้ผู้ปกครองในการซื้ออุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนหรืออินเทอร์เน็ตขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณค่ะ